ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมช่างเบิร์นนะครับมาที่นะครับผมวันนี้อาทิตย์นี้ก็จะอยู่ภาคอีสานนะครับก็คือที่คือหนองบัวลำพูนะครับผมอำเภอโนนสังนะครับก็มาติดตั้งระบบแก๊สนะครับ LPG ให้กับตู้อบข้าวนะครับผมขนาด2ตันขึ้นไปนะครับที่อบข้าวที่อบข้าวอยู่ตรงนี้นะครับมีปัญหาคือแบนระบบแก๊สนะครับเพื่อจะให้ประหยัดพลังงานแล้วก็อบได้ดีขึ้นนะครับผมนะครับก็หัวแก๊สทำงานนะครับผมใช้ลูกหัวแก๊สกันนะครับโอเคนี่ระบบแก๊สนะครับผมการทำงานของเรานะครับผมก็สามารถเครื่องตัวนี้ก็เป็นแต่เป็นธรรมดานะก็คือเป็นอัปเกรดเฉยๆพอความชื้นได้นะอุณหภูมิต้อง67องศานะครับพอความชื้นได้ 17.7 นะครับผมโอเคนี้นะครับก็นี่คุณพ่อนะครับผมเดี๋ยวแนะนำตัวเลยครับพ่อชื่ออะไรครับชื่อบุญยงคุณยอดบุญยงวันนี้ผมมาทำอะไรให้ครับวันนี้มาแก้มาซ่อมตู้อบข้าวเอาแก๊สให้นะครับเอาแก๊สให้โอเคครับเป็นคนสำเร็จแล้ว รอกี่วันรอ3วันน่ะที่รอ3วันเมื่อไหร่จะถึงวันที่2เนาะเรียกว่ามาฮอดแล้วก็ปกติมีปัญหาคือระบบเดิมเป็นระบบน้ำมันก๊าซครับติดยากจริงๆง่ายติดยากแถมราคาเป็นไงราคาก็แพงติดซื้อยากซื้อก็ยากนะครับตอนนี้เป็นแก๊สแล้วเป็นแก๊สแล้วสบายแล้วที่ตามบ้านเราก็มีแล้วมีตังค์เหลือนะครับประหยัดน้อยละมีตังค์เหลือราคาข้าวก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วผมไปใช้เองทำข้าวปลูกได้ไงขายข้าวปลูกโอเคกันวันนี้ผมช่างเบิร์นนะครับกับคุณพ่อคุณยงสวัสดีครับบ๊ายบาย